สวัสดีครับแนวโน้มตลาดหุ้นวันอังคาร23สิงหาคมนะครับวันนี้ตลาดยังคล้ายๆาเมื่อวานนะครับเป็นการลักษณะแกว่งออกด้านข้างบวกลบไม่น่าจะเกิน4จุดนะฮะคือขึ้นก็ไม่ขึ้นลงก็ไม่ลงละครับคล้ายๆาเมื่อวานนี้นะครับส่วนเมื่อาวานนี้ตลาดหุ้น มื่อวานนี้ตลาดหุ้นเราก็ลบบวกไป0.48นะครับอยู่ที่1,539.24ปริมาณการซื้อขายลดลงแล้วครับเหลือ46,000ล้านนะฮะเดิมอยู่ประมาณ60,000แล้วก็เมื่อวานซื้อก็อยู่ที่ประมาณ50,000ล้านนะฮะก็เียว่าลดลงดูก็โอเคนะครับเนื่องจากว่าตลาดอยู่ในช่วงปรับฐานนะฮะก็ส่วนต่างชาติเมื่อวานยังคงซื้อสุดทินะครับซื้อไป 2,000ล้านนะครับกองทุนเริ่มขายแผ่วแล้วครับเพราะว่าขายจากตรงนี้หลายตัวไม่น่าจะกำไรนะฮะกองทุนก็ขายไป8,000 800ล้านนะครับเพราะนั้นวันนี้ตลาดก็คงทรงตัวตัวนี้ปัจจัยลบกันเป็นเรื่องของราคาน้ำมันในตลาดโลกครับน้ำมันตลาดโลกลบไป1เหรียญ30เซนหรือหรือประมาณ3ซนนะครับอันนี้ลบเพราะเป็นเพราะว่ากังวล กังวลเกี่ยวกับน้ํามันล้นตลาดนฮะน้ามันล้นตลาดเนื่องจากว่าตัวอย่างกรณีของสหรัฐแท่นจุดขุดเจาะน้ํามันนะครับก็มีการเปิดใช้งานเป็นสัปดาห์ที่8ติดต่อกันนะครับสัปดาห์ในสัปดาห์ที่เปิดมาผ่านมาเปิดอีก10แทน่นตอนนี้ก็ขึ้นมาสู่ระดับ406แท่นนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือแรงกดดันจากอิรักนะฮะอิรักกเ็เตรียมเพิ่มการส่งออกน้ํามันอีกแสน ประมาณแสนห้าแสนห้าหมื่นบาร์เรลต่อวันนะครับอันนี้ก็คาดว่าใน,ในทั้งกลุ่มเนี้ยก็คงจะมีปัญหาหรอกครับนะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะฮะดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยลบเล็กๆต่อน้ํามันกับทองคำนะฮะแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่น่าสังเกตคือดอลลาร์แข็งบาทก็แข็งฮะนะครับแสดงว่าตอนนี้โฟลว์มันไหลเข้าบ้านเราจริงๆนะครับอย่างที่ผมเขียนในเดลีเทรนตลอดว่าให้จับตาดู ค่าเงินบาทนะครับแล้วก็ข่าวที่เข้ามานะฮะอันนี้ข่าวแบบนั่งเทียนนิดๆนะฮะเพราะว่ามันไม่ไม่ทราบว่าใครจะรู้จริงก็คือแบงค์ชาติจะแทรกแสงที่34.50นะครับซึ่งเป็นระดับต่ําสุดในรอบ13เดือนพูดง่างว่าถ้าบาทแข็งเกินกว่า34.5อันนี้จะลงแรงแล้วครับลงอย่างน้อย33.8ซึ่งถ้าบาทแข็งถึง ต่ำกว่า34.5เนี่ยคาดว่าเซตคงขึ้นไปทะลุนะฮะทะลุแนวต้านที่1560ไปที่1590นะฮะเพราะนั้นตอนนี้เซ็ตไปต่อไม่ไปต่อต้องดูบาทแข็งไม่แข็งนะฮะถ้าบาทอ่อนไม่ดีฮะบาทอ่อนอาจจะเริ่มแต่มื่ว่าบาทอ่อนทะลุ34.80ขึ้นไปอันนี้อันตรายละถ้าทะลุ35อันนี้ น่ากลัวเลยนะครับแสดงว่าต่างชาติที่ซื้อสุดที่ไปประมาณแสนหนึ่งมืนล้านตั้งแต่ต้นปีเนี่ยอาจจะเทคโปรฟิตนะครับเพราะนั้นบาทถ้าทะลุ34.8สัญญาณเตือนภัยฮะทะลุ35อันตรายครับนะครับถ้าบาทแข็งกว่า34.5ดีฮะโฟล์ไหล,ล,ล,ลเข้าหนักทั้งที่ US อออรแข็งค่าบาทก็แข็งแล้วดูเหมือนถ้าเราเทียบกับเ,เปโซฟิลิปปินส์รูเปียอ,อินโดเนีย เขาก็ไม่แข็งเท่าเรานะฮะของเรานี่แข็งแข็งมากนะครับเพราะนั้นตัวนีย้ยังเป็นปัจจัยที่หล่อเลี้ยงตลาดอยู่นะครับบวกกับในช่วงที่ผ่านมาเซ็ตเรา คือเราลงเหมือนกับลงไม่เยอะนะครับเมื่อวานนี้แต่หุ้นลงเยอะเหมือนกันนะครับหุ้นหลายตัวเนี่ยผมคิดว่าลงมาใกล้ๆแนวรับแล้วอย่างเช่นหุ้นหลักๆนะครับก็จะเป็นพวกแอดวานซ์นะครับแอดวานซ์เมื่อวานนี้ต่ําสุด170.5แนวรับอยู่แถวนี้ละครับเพราะนั้นแอดวานซ์แถวตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าหลังปิงฝาแล้วฮะถ้า ถ้าเกิดไม่ขึ้นจะมีปัญหาแน่นอนนะครับ a d v a n c e แล้วก็ t ท s c o เองเมื่อวานนี้ปิด25ก็หลังปิงฝาเหมือนกันนะครับสรุปแล้วช่วงนี้หุ้นที่หลังปิงฝานี่มีหลายตัวมี t ท s โ o หลังปิงฝานะฮะคือเรียกว่าไม่ขึ้นนี่ลงแรงเลยหรืออย่างโพลีนโพลีนเมื่อวานนี้ก็จริงๆแล้วข่าวก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับปิด2.2ตลุด2ถ้าทำนิวโลก็ขายทิ้งเลยนะครับแล้วก ต,ตัวตัวอื่นๆยังโอเคอยู่นะฮะเท่าที่ดูแล้วหุ้นที่เคยนำตลาดขึ้นมาก่อนนะครับอย่างอย่าง GPSC นะฮะอันนี้ก็ลงมาเยอะพอสมควรนะครับก็แสดงว่าเซตเองใกล้จบรอบละใกล้จบรอบใหญ่นะฮะคือผมเองคาดว่าปีนี้เซตจะเซตจะสูงสุดเดือนกันยาหรืออย่างเก่งก็อาจจะเป็นต้นตุลานะครับมองเดือนตุลาเนี่ย ทั้งเดือนนะฮะมองเดือนตุลาทั้งเดือนหุ้นทั่วโลกน่าจะตกแรงฮะตกแรงผมคิดว่าอย่างน้อยๆก็ตกประมาณสัก5%ขึ้นละครับนะฮะนั่นก็คือเซ็ตน่าจะตกประมาณสัก80-90จุดนะครับเกือบร้อยจุดแล้วครับนะฮะเพราะนั้นเดือนตุลาพฤศจิก,กานะครับไม่ค่อยดีฮะแล้วก็ผมเอ่ออันนี้เป็นเพราะว่าผมฟันธงไปเลยนะว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยนแน่นอน1ครั้งวันที่16ธันวา นะครับอันนี้ก็ท่านใดจะสงสัยเอ๊ะทำไมมันพูดบ้าเลือดขนาดนี้นะฮะถ้าเกิดอยู่แถวชนบุรีก็ไปฟังได้นะครับเสาร์นี้ฮะเสาร์นี้ก็จะมีการจัดสัมมนานะครับจัดสัมมนาที่ชนอินเตอร์โฮเทลนะครับชนอินเตอร์โฮเทลนะครับก็จัดวันเสาร์นี้นะครับตั้งแต่ เก้าโมงเช้าถึงเที่ยงนะครก็จะมีมีวิทยากร3ท่านนะฮะมีก็มีคุณอภิชาตินะครับอันนี้ก็จะพูดถึงการจัดพอร์ตลงทุนด้วยสต็อกสแกนนะครับเราก็จะพักเบรกกาแฟเบรกหน่อยนะฮะแล้วก็จะมีคุณสารัตล้วก็ได้มาฟังเกี่ยวกับมุมมองของพวกกองทุนต่างๆต,ตอนนี้กองทุนจีนซื้อได้ไหมนะครับฮ่องกงดีไหมหรือว่าจะซื้อเอเชียนะครับหรือว่าจะซื้อกองทุนญี่ปุ่นดีญี่ปุ่นยังไม่ขึ้นเลย นะครับหรือว่าไปกองซ้นกองซื้อกองทุนในต่างประเทศดีก็คงต้องมาฟังคุณสารัฐพูดนะฮะแล้วก็ส่วนผมก็จะพูดเวลา11ถึงเอ่อ11โมงถึงเที่ยงนะฮะก็จะเจาะลึกการลงทุนปี2อ่9อปี2,559ถ้าท่านใดไม่สะดวกก็ฟังที่ผมพูดนี่แหละครับส่วนใหญ่แล้วที่ฟังฟังที่อัดเทปนี่ก็คือจะเป็นบทสรุปนะครับคือไม,ไม่ไม่บอกเหตุผลนะครับสรุปมันเลยนะครับฟันธงมันไปเลยว่าอย่างนี้อย่างนี้นะฮะ สรุปง่ายๆก็คือเดือนตุลาหุ้นหุ้นตกหุ้นสูงสุดเดือนกันยานะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปถึงกันยานี่มีเวลา30วันเราจะไม่เล่นยาวแล้วนะครับไม่มีคำว่าซื้อแล้วถือนะฮะมองเป้าพันหกไม่มีนะครับผมคิดว่าเป้าปีนี้สูงสุด1 5 9 0นะครับแล้วก็เ,เดือนเดือนตุลาพฤศจิกาคาดว่าเซตจตะลงประมาณสัก90จุด หรือร้อยจุดนะฮะแต่มต่อว่าสูงสุดพันห้าร้อยเก้าสิบก็อาจจะลงไปสร้างฐานใหม่ที่พันสี่ร้อยเก้าสิบนะฮะก็จำไม่ง่ายแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้หุ้นตัวไหนขึ้นมาเยอะขายอย่างเดียวฮะอย่างพวกวตทสพไอบอีเอลจีซีใครบอกกรารไรดีครึ่งปีหลังขายอย่างเดียวฮะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วตลาดเหมือนกับไม่ได้เล่นธีมเกี่ยวกับว่าถือยาวในช่วงนี้นะฮะโดยเฉพาะกองทุนในประเทศนี่ตั้งหน้าตั้งตาขายอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ หุ้นที่เราเรายังมองและก,กัดเพลนนี้ก็จะเป็นในกลุ่มธนาคารก็เป็นทหารไทยตัวเดียวนะฮะอุ่มอื่นๆจะเป็น BTS เบมนะฮะรับเหมาก็จะเป็นชอการช่างยูนิค2ตัวนะครับแล้วก็กลุ่มพวกการท่องเที่ยวนะครับซึ่งมักจะเล่นในช่วงไตรมาสที่4 AOT b a n g บางกอกแอร์เวย์เอราวัน3ตัวนะฮะส่วนกลุ่ม อสังหาริมารัพย์นี้ก็จะมี Q house บางกอกแลนด์ ouse, Land, แล้วก็เอสนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่เราจะแนะนําในช่วงที่ไปจัดสัมมนาวันวันเสาร์นี้ด้วยนะครับส่วนวันนี้ตลาดไม่ไปไหนละครับบวกลบไม่เกิน4จุดนะฮะเปิดมาลงก่อนลงตามราคาน้ํามันแต่ว่าลงแล้วดิดกลับนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ตลาดก็คงไซเว์แล้วก็คาดว่าตลาดจะไซเวสถึงสุกหน้าถึงสุกหน้านะครับฟังไม่ผิดนะฮะคาดว่าไม่ไปไหนเลย นะครับออผมคิดว่าถึงสุกหน้าเนี่ยกรอบแนวรับก็ประมาณ1528กรอบแนวต้านก็1560คือไซเ์ประมาณ 32. จุดนะครับลงก็ลงมาก็ถูกซื้อขึ้นไปก็โดนขายเพราะนั้นจากช่วงนี้ไปคงไม่ค่อยมีอะไรนะครับอาจจะเป็นแบบนี้ไปหลายวันเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ไปเนี่ยอย่าเพิ่งไปมอง,มอง,ม,องมองตลาดดีหรือมองตลาดเร็วลงมาซื้อขึ้นไปขายลงมาซื้อขึ้นไปขายครับนะฮะ สำหรับหุ้นเด่นหุ้นที่เท่นในข้าเด่นวันนี้ก็จะเป็น VTE นะครับเมกกนะครับ TAE แต่หุ้น3ตัวนี้เนื่องจากว่าเป็นเป็นหุ้นที่มีสัญญาณพุ่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นหุ้นพวกนี้ลองดูนิดนึงคือถ้าเปิดมาแล้วแรงขายเยอะหรือไรอา,อาจจะไม่เล่นนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วในช่วงหลังๆนี่หุ้นตัวไหนที่มีสัญญาณบวกนะฮะสัญญาณจะไม่ค่อยแม่นเป็นเพราะว่าเซ็ตอยู่ในแนวโน้มไซเวยแล้วก็เป็นเพราะว่ามีหุ้นหลายตัวที่ลงมาใกล้แนวรับ นะครับพอใกล้แนวรับคนก็ต้องคิดนะฮะว่าเอ๊ะเขาจะซื้อหุ้นที่มันมีสัญญาณซื้อคือหุ้นซื้อหุ้นที่หุ้นขึ้นหรือไปซื้อหุ้นที่อยู่แนวแนวรับดีนะครับอันนั้นมาต้นแล้วแต่สไตล์คนละนะครับส่วนวันนี้ฟิวเจอร์ก็คือเล่นเล่น,เล,นเล่นสั้นๆละนะครับเพราะว่าเซตเซตมองไซเวฟิวเจอร์ก็ไซเว์นะครับของเซ็ตฟิคาดว่าจะไซเว์กรอบ กรอบประมาณสัก974-996นะครับไซเวประมาณ2 2 2 2จุดนะฮะ994-996ลงมาก็ไม่หลุดก็เออไม่ใช่994 974-996นะฮะลงมาก็ไม่หลุด974ขึ้นไปก็ไม่ผ่าน996คาดว่าเป็นแบบนี้อย่างน้อยถึงวันศุกร์หน้าศุกร์ที่2กันยาเพราะฉะนั้นมีช่วง4-5วันนี้ตลาดไม่ไปไหนฮะ ก็คงต้องเล่นเปมนแบบถ้าขึ้น o p e n s h o ็อตลงมาปิดเลยหรือว่าลงไป o p e n l ล n องขึ้นไปปิดก็ได้เล่นเล่นเป็นแนวโน้มลงซื้อขึ้นขายพูดไง่ายๆนะครับเซ0ปิดไปวเมื่อวาน982แนะครับแนวรับวันนี้979-3ลบ3ฮะแนวต้าน986-4บวกสนะครับสำหรับทองคำฮะทองคำก็เมื่อาวานันเมื่อวาันซื้อลงมาที่แนวรับประดี133 1330ดิดกลับฮนะบวกไปสี่เหรียญอยู่ที่1ัน8ยังมองเหมือนเดิมยังมองไซเวย์นะครับกรอบแนวรับ13301310กรอบแนวต้าน 13. 6 0 1380อันนี้ทองคำเป็นแบบนี้มา2เดือนครึ่งแล้วนะครับเพราะนั้นหุ้นเนี่ยจะเป็นแบบนี้เหมือนกันเป็นเวลา2อาทิตย์นะฮะถึงถึงถึงมาสุกหน้าเลยนะครับเพราะนั้นไม่ต้องลุ้นนะฮะไม่ต้องลุ้นว่าถึงสุกหน้าหุ้นจะขึ้นแรงหรือจะลงแรงไม่ไปไหนหรอกครับอยู่มันตรงนี้และครับนะ สวัสดีครับ